อรุณสวัสดิ์ทุกท่านยามเช้านะครับผมพบกับเราคำหน้าเกี้ยวนะครับทุกท่านเช้านี้นะครับผมผีเสื้อไหมพันพื้นบ้านหนูคำก็กำลังออกจากรังนะครับทุกท่านนะครับผมชุดปลายเดือนกันยายนนี้จะมีไหมพันพื้นบ้านพันนางสิวนะครับทุกท่านมาเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็มีไหมพันพื้นบ้านพันนางตั้งนะครับทุกท่านนะครับผมที่มาเพิ่มนะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถสั่งจองได้นะครับผมอันนี้เป็นพันนางสิวรังเขาจะเป็นเหลืองเหลืองตุ่ยตุ่ยนะนะครับผมตุ่ยตุ่ยสิวสิวตุ่ยตุ่ยนะครับนะครับท่านกำลังออกนะอันนี้เป็นไอ้รังใหม่ที่แม่คัดให้วันที่13นะท่านกำลังออกนะผมก็วันที่13เพิ่งออกวันที่22นะครับผมก็รวมเวลาก็7-8วันนะครับผมและอีกอย่างช่วงนี้ฝนตกนะครับผมบ้านเราเนาะฝนก็จะมีตกไอ้ลินลินนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ตกนะครับผมช่วงเช้าแต่ตอนนี้แดดออกนะครับทุกท่านแดดออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทอต่ำหมวกต่ำสลงให้เสร็จนะครับท่านนี่ครับผมว่าจะปาดออกวันอาทิตย์นี้นะครับผมเดี๋ยวรอนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสาวอีกนะท่านเราสาววันละถาดนะครับท่านประมาณ3โล3โลครึ่งนะครับผมเราจะสาวอีก2วันนะท่านก็จะหยุดนะครับผมเพราะว่าที่เหลือก็จะเป็นพันธุ์ที่เราคัดไว้นะครับท่านเราต้องคัดสำรองไว้ช่วงหน้าฝนนะครับผมหน้าฝนตอนหนาวเผื่อว่าเวลาบางทีลูกค้าท่านใดสั่งพันธุ์ใหม่จากหูคำไปเนาะเกิดมีปัญหาเช่นไข่ไม่ฟักไข่ฟักออกน้อยนะครับทุกท่านเราก็จะทำการเคลมให้ใหม่นะครับท่านเนาะเคลมให้ฟรีขอแต่ว่าถ่ายวิดีโอมาแล้วก็ไอ้ถ่ายภาพมาด้วยมาแจ้งเรานะครับผมนะครับท่านเราก็จะมีแบบตามออเดอร์ด้วยเนาะไหมบ้านเราก็มีแม่มาสั่งสาวไหมเลย15กิโลนะครับท่านนะครับผมก็ทยอยสาวแล้วก็รวมไว้นะครับท่านครบก็ทยอยส่งครับท่านเนาะนี่ครับผมนี่ก็เป็นรังไหมแม่กับพ่อและยายเลี้ยงได้ดีนะครับทุกท่านท่านก็ดูแลรักษาให้หมดคำนะครับผมอันนี้เป็นของวันหลังๆเนาะแบบไปมอนไม่ค่อยพอเท่าไหร่รังก็เลยเล็กแล้วก็ไม่หนามากเท่าไหร่แต่ก็งามอยู่นะครับผมอันนี้แบบติดขี้นะครับท่านเขากำลังออกเพราะว่าที่ติดอยู่ในขี้ไหมเนี่ยเขาก็จะรวมหลายวันเนาะเขาจะมีจะมีพวกไหมเดือนด้วยแล้วก็ไหมที่เป็นสุกทีหลังหรือว่าทำรังก่อนที่จะเข้าจอนะครับผมและอันนี้ก็จะเป็นไหมเนาะไหมที่เราสาวลวดไว้รอบก่อนเดี๋ยวเขาคำจะเล่งออกเพราะว่าเราจะทำการไอ้ฟอกไหมนะครับทุกท่านอาทิตย์หน้านะครับผมเราจะฟอกไหมให้เสร็จเพราะยังเหลือไหมที่ยังไม่ฟอกอีกประมาณ8-9โลนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำให้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บบี้ก่อนเนาะนะครับทุกท่านเวลาก็6:45นะครับทุกท่านอันนี้เป็นปิ้งหมูนะ ปิ้งหมูหูคำปิ้งไว้กินนะครับผมเดี๋ยวปิ้งไว้กินกับแกงไว้แดงๆนี่ไม่ใช่ไม่สุกนะครับท่านมันเป็นสีแดงที่เกิดจากการที่เราย่างเนาะแล้วมันเกรียมเข้านะครับผมเดี๋ยวเรารอน้องก่อนจะได้กินพร้อมกันนะครับผมกับแกงหวายนะครับทุกท่านเนาะแกงหวายอยู่ด้านล่างยังไม่ได้ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวอีกสักประมาณ2สัปดาห์นะครับท่านเราก็จะทอผ้าอีกนะครับทุกท่านเพราะว่าเราจะมีสโลกอีกเครือนึงนะครับทุกท่านที่เราเตรียมไว้นานแล้วนะครับผมนะครับเราก็จะขึ้นเครือแล้วก็จะทอรอแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นทอแพเขาม้านะครับผมเดี๋ยวรอชมเลยงานทอเราจะมีหลายคอลเลกชันนะครับท่านเพราะว่าจะมีคอลเลกชันพิเศษทอให้พี่สาวของเราด้วยนะครับท่านสั่งไว้นานอยู่นะครับพวกท่านแต่เราก็จะทำเตรียมไว้เนาะเผื่อเวลาพี่เขาทักมาเราจะได้จัดส่งให้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็มีผ้าตุ้มขิดด้วยตุ้มขิดใหม่นะครับผมนะครับเดี๋ยวแม่ก็กำลังเตรียมพวกอะไรต่างๆให้อยู่นะครับผมเดี๋ยวทำไปแล้วก็เสร็จนะครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามเราด้วยนะครับ